สวัสดีครับผมเต้ยนะครับจาก Music Plant นะครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการตั้งสายกีตาร์ง่ายๆโดยใช้จูนเนอร์นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องรู้ว่าสายเป่านะครับบนคอกีตาร์เรามีตัวอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับสาย6นะครับคือโน้ตตัว E นะครับหรือตัวมีนั่นเองนะครับสาย5เป็นโน้ตตัว A หรือตัวลานะครับสายที่4เป็นโน้ตตัว D หรือตัวเลนะครับสายที่3เป็นโน้ตตัว G หรือตัวซอนนะครับสายที่2เป็นโน้ตตัว B หรือตัว T ส่วนสาย1เป็นโน้ตตัว E หรือตัวมีเหมือนสาย6นะครับก็ในเมื่อเรารู้นะครับโน้ตทุกสายของสายเป่าบนคอกีตาร์แล้วคราวนี้สิ่งที่เราต้องมีอีกอย่างนึงคือจูนเนอร์นะครับคือเปิดมาปุ๊บเราก็เลือกโหมดไปที่กีตาร์นะครับจูนเนอร์ปกตินะครับแบบคลิปมันจะมีทั้งหมดน่าจะ5โหมดนะครับก็มีโครเมติกนะครับมีกีตาร์นะครับมีไวโอลินมีอูคูเลเล่แล้วก็เบสนะครับเราก็เปิดไปที่กีตาร์ก่อนเลยนะครับแล้วเราก็มาตั้งสายกันเลยนะครับสาย6อย่างที่บอกไปสักครู่ก็คือโน้ตตัว E นะครับก็ดีดูนะครับตอนนี้อยู่ที่โน้ตตัวใดเอ่ยสมมุติว่าอยู่ที่โน้ตตัว D แล้วกันนะครับตัว D ก็เรียงจากภาษาอังกฤษนะครับ A B C D E F G แต่คอร์ดปกติจะมีแค่A ถึง G นะครับ A B C D E F G ก็จะมาเริ่ม1ใหม่ที่ A นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตัว D ใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็ A B C D D แล้วไป E เพราะฉะนั้นยังไม่ถึงนะครับก็หมุนให้ตึงขึ้นอีกนะครับมันอยู่ตรงกลางให้เป็นสีเขียวนะครับตัวเลขก็จะบอกอยู่นะครับว่าเป็นสายที่6โน้ตตัว E นะครับนั่นก็พอก่อนครับต่อไปสายที่5นะครับเป็นโน้ตตัว A นะครับG แล้วก็ A B C D E F G แล้วกลับมา A นะครับเพราะนั้นยังไม่ถึงนะครับก็หมุนไป G แล้วไป A นะครับกลับมา A เหมือนเดิมพอสีเขียวแล้วก็พอนะครับโอเคต่อไปนะครับสายที่4นะครับเป็นโน้ตตัว D นะครับโอเคตอนนี้อยู่ที่ B B แล้วไป C D เพราะฉะนั้นยังไม่ถึงนะครับ B แล้วไป C C ไปแล้วผ่าน C ไปแล้วจะถึง D แล้วครับโอเคนะครับก็จะบอกมีเลขบอกนะครับสายที่4โน้ตตัว D นะครับต้องใจเย็นนะครับเวลาตั้งสายบางทีมันพอตั้งเสร็จแล้วอาจจะเพี้ยนทั้งหมดเลยเพราะว่าสายมันมีการดึงกันนะครับหลังคือดึงแรงดึงมันเยอะมันอาจจะทำให้สายสายนู้นสายนี้ที่เราตั้งไปแล้วเพี้ยนต้องกลับมาตั้งอีกทีนึงครับต่อไปสายที่3นะครับเป็นโน้ตตัว G นะครับที่บอกไปตอนนี้อยู่ที่ E นะครับ E แล้วก็ไป F G ตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับ E แล้วก็มา F ก็มา G ค่อยๆหมุนนะครับระวังขาดบางทีมันอาจจะตึงนิดนึงนะครับโอเคถึงตัว G แล้วนะครับมีตัวเลขบอกว่าสาย3ต่อไปสาย2นะครับตอนนี้อยู่ที่โน้ตตัว A นะครับสาย2เป็นโน้ตตัว B นะครับก็ยังไม่ถึงก็ต่อไปให้ถึงนะครับโน้ตตัว B ก็จะมีตัวเลขบอกนะครับสาย2ตัว B โอเคนะครับต่อไปสาย1เหมือนสาย6นะครับโน้ตตัว E ตอนนี้อยู่ตัว D ยังนะครับยังไม่ขาดนะยังไม่ขาดตอนนี้อยู่ที่ตัว D นะครับก็หมุนต่อไปนะครับค่อยๆหมุนนะครับตอนหมุนอย่าเอาหน้าเข้าไปตรงนี้นะเดี๋ยวสายมันจะโดนหน้าได้นะครับเวลาสายขาดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะขาดเมื่อไหร่นะครับถึงแล้วนะครับคราวนี้จากที่ตั้งไปเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเราตั้งแล้วตั้งทีละสายใช่ไหมครับแรงดึงทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเริ่มมาดึงอาจจะไม่ถนัดเพราะฉะนั้นเราเช็คใหม่นะครับเริ่มที่สาย6ใหม่
ตรงนะครับอาจจะเลื่อมมานิดๆถอยมานิดๆก็หมุนให้ขึ้นไปอีกนะครับก็คือไม่ต้องแบบถึงขนาดสีเขียวเป๊ะนะฮะบางทีตั้งไปแล้วอาจจะมีหย่อนมานิดนึงมีเกินไปนิดนึงก็คือให้อยู่ในระดับที่มันเป็นสีเขียวไว้นะครับต่อไปตัว A นะครับหย่อนมานิดนึงก็พยายามปรับให้มันอยู่ในระดับสีเขียวต่อไปตัว D นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เราตั้งไปถึง D แล้วกลับมาตอนนี้นี่คลายไปเยอะนะครับต้องมาตั้งใหม่นะครับต้องใจเย็นๆนะครับตั้งสายตัว D นะครับแล้วก็ไปโน้ตตัว G สาย3ต่อไปสาย2โน้ตตัว B นะครับสาย1ตัว E แล้วก็เรามาลองดีดดูนะครับก็เช็คอีกทีก็ได้ครับ1 E นานโอเคเกินไปนิดหน่อยก็พยายามปรับให้อยู่ตรงกลางไว้นิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับ2ตัว B ตรงแล้ว3ตัว G นะครับ4ตัว D นะครับ5ตัว A นะครับ6ตัว E นะครับตรงแล้วเพื่อนๆน้องๆอยากตั้งสายให้เป็นดอกสายลงมาครึ่งหนึ่งเป็น E flat นะครับซึ่งเพลงสมัยใหม่เนี่ยหรือเพลงทั่วไปเนี่ยบางทีเขาตั้งสายเป็น E flat นะครับทำยังไงนะครับอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะทำยังไงใช้โหมดไหนก็คือถ้าจะตั้งสายดอกเป็น E flat นะครับก็คือดอกมาครึ่งเสียงให้ปรับโหมดไปที่โครเมติกนะครับหมุนไปที่โครเมติกเลยนะครับกดไปที่มันจะขึ้นตัว C นะครับ C H O M A T I C นะครับโครเมติกครับโครเมติกก็คือโน้ตที่ติดกันครับอย่างนี้ถามว่าหมดนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับก็คือมันสามารถบอกเราได้ว่าสมมติเราตั้งเป็น E F ตัวนี้ก็คือ F sharp เห็นไหมครับจะมีตัว sharp ขึ้นมาที่หน้าจอนะครับ sharp G G sharp AA sharp นะครับ B C D C sharp ทั้งที่นะครับ D แล้วก็ D sharp ก็ E นะครับก็จะมีตัว sharp เข้ามาให้เพราะฉะนั้นจากที่เราตั้งเป็นตั้งมาตรฐานโน้ตตัวสาย6นะครับเป็น E สาย5เป็น A สาย4เป็น D สาย3เป็น G สาย2เป็น Dสาย1เป็น E เราก็จะดรอปลงมาอย่างละครึ่งนะครับครึ่งเสียงก็คือจาก E ก็จะเป็น D sharp นะครับดรอปลงไปนะครับนี่หมุนลงไปหาตัว D sharp นะครับนี่นะครับสาย2จากตัว B ก็เป็น A sharpว่าถ้าไล่สมมุติว่าถ้าเราไล่จาก A นะครับไป G ก็จะเป็น A A sharp B C B C ที่ติดกันไม่มี B sharp นะครับ B C ติดกัน A A sharp B C C sharp D D sharp E กับ F นี่ติดกันเหมือน B C นะครับไม่มี E sharp E F F sharp G G sharp แล้วกลับมา A เหมือนเดิมครับงงไหมครับพอดีผมอธิบายเร็วไปหรือเปล่าก็เรื่องทฤษฎีต้องรู้ไว้นิดนึงนะครับก็คือสเกลเนี่ยตั้งสายมันอยู่ใน C ถ้าเป็น C major scale หรือ A minor scale ตัว B C ก็จะติดกันนะครับกับ E F ก็จะติดกันก็คือตัว B ก็จะไม่มีตัว sharp ตัว E ก็จะไม่มีตัว sharp นะครับส่วนตัวอื่นก็จะมีตัว sharp นะครับผมพูดไปถึงสาย1ใช่ไหมครับสาย1จาก E ก็เป็น D sharp นะครับดรอปลงมาครึ่งหนึ่งสาย2จาก B ก็เป็น A sharp นะครับครึ่งหนึ่งเหมือนกันสาย3จาก G นะครับ
ตอนแรกเป็น G เราดรอปลงมาขึ้นเสียงทุกสายเลยสาย3ก็จะเป็นตัวรอคำตอบอยู่นะฮะตัว F sharp A นะครับเป็น F sharp ต่อมานะครับสายที่4นะครับจาก D ก็จะเป็น C sharp นะครับเพราะว่าถ้าไล่ตามภาษาอังกฤษก็คือ C C sharp แล้วก็ไป D นั่นเองถ้า D ถอยมาครึ่งนึงก็จะเป็น C sharp นะครับต่อไปตัว A นะครับก็ถอยมาครึ่งนึงก็จะเป็น G sharp นะครับตัว E ถอยมาครึ่งนึงก็จะเป็น D sharp นะครับเมื่อเราถอยมาทุกสายแล้วอย่างละครึ่งเสียงก็จะมาไล่ใหม่นะครับสายบนนะครับเป็น D sharp จาก E นะครับสาย6เป็น D sharp จาก E นะครับสาย5นะครับเป็น G sharp นะครับจาก A ปกตินะครับสาย4นะครับเป็น C sharp จาก D ปกตินะครับสาย3เป็น F sharp จาก G นะครับจาก G ปกติดอกมาก็จะเป็น F sharp นะครับสาย3ส่วนสายที่2นะครับก็จะเป็น A sharp นะครับจาก B นะครับซึ่งเราดอกมาก็จะเหลือ A sharp สายที่1นะครับจะเป็น D sharp นะครับดอกลงมาขึ้นเสียงว่าเป็น D sharp จาก E ปกตินะครับโอเคคราวนี้เราก็เล่นเหมือนเดิมโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่หัดเล่นกีตาร์แล้วก็หัดตั้งสายนะครับก็คงจะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับ